ไมชื่อคอนเทนต์วันนี้ว่าคุยกับคนข้างรักไม่รู้อยู่ๆเค้ากลัวนกพี่หมากรักลูกมากกว่าคิมคือรู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไปสุดท้ายแล้วพี่ว่าทุกคนน่ะจะแย่งกันรักลูกมากๆไม่รู้ว่ากลัวไม่เหมือนเดิมตอนนี้นะแค่ความรู้สึกตอนนี้จริงๆสุขกันคุณแม่นี่ก็ถ้าเรามีลูกที่หน้าตาเหมือนสามีเราก็จะข้างรักมากเข้าไปอีกโอ้อยากให้นะถึงว่าไม่เคยข้างรักพี่เจริญพี่อาคิดหน้าเหมือนพี่อาวนี่เองส่วนสามีก็ข้างรักลูกสาวเพราะว่าหน้าเหมือนแม่มากโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอันนี้ก็เป็นครอบครัวที่ข้างรักกันทั้งรักถ่ายเรื่องหมอเขาบอกว่ามีเคล็ดลับยังไงให้ข้างรักขนาดนี้คะที่ถามแม่ก็ได้นะไม่สิอันนี้ก็ยังข้างรักแม่ลูกสองแล้วอ่ะก็มีเคล็ดลับยังไงหรอก็ดูแลกันละกันแล้วก็เขินว่ะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็แค่ไม่ทำอะไรในสิ่งที่คนหนึ่งแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนตัวเองนะก็คือแบบรักในสิ่งที่เขาเป็นแล้วน้องชิมโมบอกว่าตอนนี้แบบคิดถึงพี่หมากมากเพราะว่าผู้จัดการพี่สุดูบอกว่าพี่สุจะด่าไปเนี่ย พี่สุบอกว่าผู้จัดการบอกว่าลงคิวละครบ้างโฆษณาบ้างอะไรคือแน่นมากไม่ได้เจอพี่หมากเลยตั้งแต่กลับมาคือนับวันได้เลยที่แบบเจอหน้าจริงๆอ่ะสุขคะยิ่งพูดก็เหมือนคนข้างรักขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหรอเออจริงแล้วนางแบบเออเว็บไหนขอโชว์แหวนหน่อยสิเธออันนี้ดูไม่ได้เอออันนี้อีกวงเป็นความลับอยู่โอ๊ยเป็นอีกวงโอ๊ยมันก็มีหลายวงก่อนหนูไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่ได้ทำผมเลยโอ้โหฟิลมันดีถ้าเกิดพี่หมากระซิบพี่สักคำพี่จะบอกว่าคิมแต่งหน้าหน่อยสิวันนี้หน้ามันซิดไปนิดนึงเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้แล้วไม่กระซิบแล้ววันนั้นนะคิมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องสีกาลากินีใช่ป่ะวันนั้นน่ะใส่ชุดสีกาลากินีหัวจรดเท้าเลยแล้วคิมก็แบบพอเสื้อผ้าจะหมดแล้วไงมันอีก2วันจะกลับบ้านแล้วจะกลับไทยแล้วแล้วกลับไปเจ้ากันใช่มั้ยแล้วก็เลยเหลือแต่แบบสเวตเตอร์เหลือแต่แบบทรัคแฮนด์กางเกงยีนส์แบบธรรมดาเลยอ่ะแล้วพี่หมากบอกว่าเออใส่ไปเถอะเป็นวันดีแหละทีนี้ประเทศสวิสเขาไม่นับไม่เหมือนประเทศไทยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอยู่ไทยต้องดูสีเสื้อใช่ใช่เพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเราต้องนับถืออีกวันนึงอ๋อพอมันเปลี่ยนไม่รู้ไงนี่ก็เลยไม่หมากทำถูกแล้วเสียเซลอ๋อนี่เขาบอกว่าสตอรี่พี่หมากบอกว่าจะลงคลิปในแลนด์มาร์คพรุ่งนี้หรอใช่ไหมใช่เป็นทริปที่เที่ยวค่ะที่เที่ยวสวิสแบบเบาๆอะไรว่ายังไงบ้างถามอะไรทุกคนถามสิเดี๋ยวแม่จะให้น้องคิมตอบให้ได้ให้หมดอยากถามอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวหายกลัวหายโอ้ย